จากแห่งนี้นั้นมีที่มายาวนานกว่าร้อยล้านปีบทเพลงที่บอกเล่าถึงการค้นคว้าข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอ้างอิงถึงซากตึกดำบรรพ์และความเก่าแก่ของพื้นแผ่นดินอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีมานานกว่า550ล้านปีย่อมเป็นหลักฐานที่เรียงร้อยให้เห็นว่าอาณาจักรแห่งนี้ข้ามวันเวลามานานนับประการ27มีนาคม2557คนในชุมชนหลากหลายอาชีพและแทบทุกวัยต่างเข้าร่วมโครงการวิ่งข้ามการเวลาซึ่งเป็นการวิ่งรอบเขาโต๊ะงายหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรารวมแล้ว5กิโลเมตรด้วยความหวังชิงรางวัลที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ให้หากแต่ว่าความสำคัญใช่เพียงแค่การวิ่งแข่งขันและการคว้ารางวัลตอบแทนกลับอยู่ที่การมีส่วนร่วมระหว่างจังหวัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอุทยานกับชุมชนและคนในพื้นที่โดยเฉพาะการได้ร่วมสะท้อนถึงสัญลักษณ์อันสำคัญยิ่งของพื้นที่แห่งนี้สะพานข้ามเวลาความยาวราว900เมตรซึ่งนักวิ่งได้วิ่งผ่านตอกย้ำให้เห็นถึงอาณาบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยภูหินแห่งประวัติศาสตร์แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาฉันหินในมหายุคพาลิโอโซอิกนั่นคือกลุ่มหินตะรูเตาวิวาข้ามการเวลาที่บ่าวสาวคู่นี้ตัดสินใจจูงมือบรรจงคงความเป็นคู่ชีวิตด้วยใบแต่งงานโบราณหรือทะเบียนสมรสโดยมีพยานแห่งรักเป็นการเวลาของความจดจำในการเริ่มชีวิตคู่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เริ่มจากชุมชนโครงการวิ่งข้ามการเวลาวิวาข้ามยุคผมเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอุทยานและของจังหวัดสตูลแล้วก็เป็นการเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เพิ่มมากขึ้นจากที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นน่าจะเป็นสถานที่ออกกําลังกายของชุมชนในรอบอุทยานแล้วก็อําเภอละงูครับผมเรามีแนวคิดนะครับว่าในอุทยานทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจะทําอย่างไรให้เป็นที่ปลูกฝังนะปลูกฝังแนวคิดเชิงนิเวศให้กับเยาวชนเราก็คิดว่าผมอยากจะให้นโยบายไว้นะครับซึ่งผมก็ปีนี้นะในปี58เนี่ยก็พยายามที่กระจายงบประมาณพัฒนาจังหวัดเนี่ยให้กับอุทยานทั้ง3อุทยานเลยนะครับว่าให้คุณไปคิดมาว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณคืออะไรนะครับแล้วจะต่อเติมอะไรสิ่งที่เป็นนิดนะฮะสิ่งที่เป็นความจำเป็นเมื่อทำแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์กับชุมชนเกิดประโยชน์กับอุทยานเองเกิดประโยชน์กับเยาวชนในระยะยาวนะครับอย่างยั่งยืนให้รู้ว่าแผ่นดินนี้เคยเป็นทะเลกว่า550ล้านปีสาบใครน้อยหรือพระพึ่งทะเลโครงการวิ่งข้ามการเวลาและวิวาข้ามยุคถือเป็นโครงการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราความร่วมมือแบบพหุภาคีเพราะมีผู้ร่วมสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการควบคุมดูแลและรักษาทรัพยากรและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชมธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงามของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่เกาะเพตรารวมถึงความคาดหวังที่จะพัฒนาเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตฉันหินในมหายุคพาลิโอโซอิกนั่นคือกลุ่มหินตะรูเตาเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียนสู่ยุคออโดวิเชียนบ่งบอกให้รู้ว่าแผ่นดินนี้เคยเป็นทะเลอุ
ทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรามีรูปร่างลักษณะคล้ายเรือสำเภาเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกาทะเลอันดามันในคาบมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตกของไทยครอบคลุมพื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลในท้องที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูตำบลขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและตำบลสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมีเกาะเล็กเกาะน้อยคือเกาะเพตราเกาะเขาใหญ่เกาะละโลแบนแตเกาะลิดีเกาะบุหลนเกาะเหลาเหลียงและเกาะเปรมะลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันสูงมีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาและชายหาดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2526และได้ประกาศในพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่31ธันวาคม2527อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ยังเป็นจุดรวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มามีป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่าและปะการังหลากสีที่สวยงามอาณาจักรแห่งนี้นั้นมีที่มายาวนานกว่าร้อยล้านปีสิ่งที่พบเห็นในยุคเรานี้คือซากฟอสซิลแลนด์แดนสตูฉันหินในมหายุคพาลิโอโซอิกนั่นคือกลุ่มหินตะรูเตา